รัฐบ,บาลทหารเมียนมาเองมีการยื่นข้อเสนอนะครับต่อกลุ่มติดอาวุธให้หยุดการสู้รบครับแล้วก็หันหน้ามาเริ่มเจรจาเพื่อน,นําสัิตภาพเนี่ยกลับคืนสู่ประเทศครับหลังกองทัพเนี่ยเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ครั้งใหญ่หลายครั้งต่อกลุ่มติดอาวุธและชนกลุ่มน้อยครับโดยวันนี้นะฮะทางคณะรัฐบ,บาลทหารเมียนมา ได้ออกถแถลงการครับระบุว่าทางกองทัพเองได้ขอเชิญกลุ่มติวุธชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มครับให้ยุติการสู้รบที่มีระยะเวลามาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อร่วมกันเจราจารและแก้ไขปัญหาทางการเมือง ท่ามการท้บ,บาลทหารเนี่ยได้ขับไล่ทัฐบ,บาลเพลเรือนที่ได้รับการเลือกตั้งของนางองซานซูจีออกไปในเดือนกุนกมภาพันธ์ปี64นะครับส่งผลให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งนําไปสู่กรารปราบปรามอย่างรุนแรงครับและจากคําแถลงดังกล่าวที่ออกมานะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ องค์การสหประชาชาติได้มีการออกประกาศเตือนภัยนะครับว่าเมียนมาเนี่ยได้กระทําการขัดต่อด้านสิทธิมนุษยชนครับทั้งการจับกลุ่มตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองทั้งการทารุณกรรมอย่างรุนแรงรวมไปถึงการคุกคามสิทธิเยาวชนครับในการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารในประเทศครับส่งผลให้ทางเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายหมื่นคนต้องพากันหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกตัวนะครับ ทีนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนั้นทรงเสนอให้ที่พักพิงในดินแดนวัติกันแก่นางองซันซูจีผ่านสื้อหลักของอิตาลีด้วยค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเมียนมานั้นได้สูญเสียดินแดนเป็นจนํานวนมากในพื้นที่ชายแดนหลังจากการโจมตีครั้งใหญ่นะคะที่นําโดยกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อย3กลุ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า5,700คนแล้วก็ถูกจับกลุ่มไปมากกว่า20,000รายจากการปราบปรามของกองทัพตั้งแต่ปี2564ค่ะ ขณะที่ทั่วโลกนั้นจับตามองอีกด้วยนะคะว่าทางคณะรัฐบาลทหารที่ให้คำมั่นว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคะ่ะ